พาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางชาติไหนในโลกยุคปัจจุบันที่จะทรงอิทธิพลสูงสุดหมายความว่าสามารถเดินทางเข้าประเทศต่างๆในโลกนี้โดยไม่ต้องใช้วีซ่าวันนี้มาดูครับ3อันดับแรกของโลกที่มีพาสปอร์ตทรงอิทธิพลสูงที่สุดเริ่มจากอันดับ3ครับคือเยอรมนีกับเกาหลีใต้ที่สามารถใช้พาสปอร์ตเดินทางเข้าประเทศต่างๆแบบไม่ต้องใช้วีซ่ามากถึง189ประเทศครับต่อมาอันดับ2คือประเทศสิงคโปร์ครับแม่ประเทศนี้ไม่ธรรมดามีพาสปอร์ตที่ทรงอนุภาพสามารถเดินทางไปประเทศต่างได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่าได้มากถึง190ประเทศครับและก็มาถึงอันดับที่1ได้แก่ประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งมีพาสปอร์ตสุดแสนจะทรงอนุภาพสูงสุดในโลกยุคปัจจุบันเพราะสามารถเดินทางเข้าประเทศต่างโดยไม่ต้องใช้วีซ่าได้มากถึง191ประเทศทั่วโลกครับส่วนพาสปอร์ตของไทยเราก็ทรงอิทธิพลอยู่ในอันดับที่65ในโลกเพราะสามารถเข้าประเทศต่างได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่า78ประเทศเชียวนะครับ